เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าช่างทำกุญแจสมัยก่อนมีช่างทำกุญแจผู้เฒ่าคนหนึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นช่างกุญแจที่ซื่อสัตย์และมีความเชี่ยวชาญในการทำกุญแจมากที่สุดในหมู่บ้านเขาทำอาชีพที่รักมาตั้งแต่เป็นหนุ่มจนแก่แต่ไม่มีทายาทสืบทอดความรู้เลยครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มในหมู่บ้านสองคนได้คุยกันถึงความรู้ดีๆของผู้เฒ่าแล้วรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากเพราะหากผู้เฒ่าเสียชีวิตลงแล้วความรู้นั้นจะต้องสูญสลายไปทั้งสองจึงพากันมาขอเป็นลูกศิษย์ช่างทำกุญแจผู้เฒ่าก็ยินดีและถ่ายทอดความรู้ให้กับชายหนุ่มทั้งสองคนโดยตั้งใจว่าจะทำการทดสอบเพื่อเลือกเพียงหนึ่งคนให้เป็นทายาทสืบทอดกิจการของตนต่อไปวันหนึ่งผู้เฒ่าเรียกลูกศิษย์ทั้งสองและคนในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งเข้าไปในบ้านเพื่อเป็นพยานในการตัดสินในครั้งนี้และสั่งลูกศิษย์ทั้งสองว่าเจ้าทั้งสองจงเข้าไปในห้องคนละห้องซึ่งจะมีหีบที่ปิดล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาเจ้าจงทำกุญแจเพื่อไขหีบออกให้ได้เร็วที่สุดแล้วข้าจะประกาศผู้ชนะให้เป็นผู้ที่จะได้รับมอบสืบทอดกิจการของข้าต่อไปเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงผลก็ปรากฏว่าลูกศิษย์ทั้งสองสามารถทำกุญแจได้สำเร็จในเวลาใกล้เคียงกันโดยลูกศิษย์คนแรกไขหีบออกได้เร็วกว่าเล็กน้อยหลังจากนั้นผู้เฒ่าจึงได้เรียกลูกศิษย์ทั้งสองคนมาสอบถามเพิ่มเติมว่านี่เจ้าทั้งสองในหีบที่แต่ละคนเปิดนั้นมีเงินอยู่เป็นจำนวนเท่าไรตอบข้าได้ไหมลูกศิษย์คนแรกที่เปิดหีบได้เร็วกว่ารีบตอบทันทีว่ามีเงินอยู่ในหีบทั้งหมด 200,000 หยวนครับลูกศิษย์คนที่สองที่เปิดหีบได้ช้ากว่ากลับตอบไม่ได้ว่ามีเงินอยู่ในหีบทั้งหมดเท่าไรแล้วผู้เฒ่าก็ประกาศผลให้ลูกศิษย์คนที่สองเป็นผู้ชนะและได้รับสืบทอดกิจการของตนลูกศิษย์คนแรกรู้สึกโกรธเคืองมากเพราะคิดว่าตนทำได้เร็วกว่าและตอบได้ถูกต้องกว่าเหตุใดจึงกลายเป็นผู้แพ้ในขณะที่ลูกศิษย์คนที่สองก็รู้สึกงุนงงกับผลการชนะของตนเป็นอย่างมากและแล้วผู้เฒ่าก็ได้อธิบายว่าการเป็นช่างกุญแจที่ดีได้นั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ข้าสั่งให้พวกเจ้าทำกุญแจเพื่อไขโซ่และเปิดหีบแต่ข้าไม่เคยสั่งให้เจ้าต้องล่วงรู้ถึงทรัพย์สินที่อยู่ในหีบนั้นเพราะมันเป็นทรัพย์สินของคนอื่นไม่ใช่ของเจ้าเจ้าจึงต้องไม่ไปแตะต้องหรือสนใจทรัพย์สินใดๆของผู้อื่นอย่างเด็ดขาดหาไม่แล้วจะไม่มีใครเลยที่จะไว้ใจให้เจ้าไปเป็นช่างทำกุญแจให้กับพวกเขาได้หลังคำอธิบายของผู้เฒ่าจบลงทุกคนต่างก้มหน้ายอมรับในคำตัดสินและลูกศิษย์คนที่สองก็ได้รับมอบกิจการของผู้เฒ่าโดยเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้านว่าเป็นช่างทำกุญแจผู้ซื่อสัตย์สืบต่อมาขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
Thank you.